ไปเลยครับผมนี่โคตรชอบเลยครับช่วยสอนผมหน่อยได้ไหมครับสอนนะสอนได้ว่าแต่เองอ่ะมีเงินหรือเปล่ามีครับมีครับพร้อมไหมครับนี่เราไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นนะเดี๋ยวต้องไปหาหมออีกโตคุณคุณก็รู้นี่ว่ามันเป็นความฝันไว้เด็กของผมเลยอ่ะน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 ะคุณนะผมขอร้องนะนี่แฟนเองเหรอไม่ใช่ครับมีเมียครับงั้นเอางี้เดี๋ยวเอาไลน์ให้พี่หน่อยเดี๋ยวเลิกงานแล้วเนี่ยพี่ไปสอนให้ถึงบ้านเลยได้ครับพี่นี่ครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับไปแล้วเร็วยังโคตรเร็วหมอได้รับผลตรวจร่างกายของคุณเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะสามีของคุณไม่สามารถมีบุตรได้ค่ะเนื่องจากว่าสเปิร์มของร่างกายสามีของคุณไม่แข็งแรงพอถ้าเกิดว่าคุณทั้งคู่อยากจะมีบุตรจริงๆเนี่ยหมอขอแนะนำให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็บุหรี่อย่างเด็ดขาดเลยค่ะถ้าเรามีลูกให้แม่ฉันไม่ได้อ่ะแม่ฉันต้องโกรธมากแน่ๆเลยฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้เลิกเล่าเลิกบุหรี่บอกกี่ครั้งไม่เคยจะจำคนก็รู้นี่ว่าผมเลิกไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราไม่มีจริงๆเนี่ยเราก็ไปรับเด็กมาเลี้ยงสิไม่ได้ถ้าคุณไม่เลิกนะคุณก็เลิกกับฉันไปเลยบ่นหมดได้ยังอ่ะคุณนักมายากลครับตอนนี้คุณเลิกงานหรือยังครับคุณเข้ามาสอนมายากลผมที่บ้านได้เลยนะเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้เฮ้ยว้าวลองดูนี่เอ็งสองคนคบกันมานานหรือยังวะทำไมดูเหมือนไม่ถูกกันเลยจริงๆเราสองคนเนี่ยก็รักกันดีนี่แหละครับแต่ที่เขาเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมมีลูกให้เขาไม่ได้ครับมีลูกไม่ได้นี่ก็แย่เลยดินั่นนะสิครับคิดดูนะหมอให้ผมนะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ใครมันจะไปทำได้วะนั่นสิใครจะไปทำได้วะเนี่ยถูกไหมครับผมนี่โอ้โหโคตรเซ็งเลยครับเฮ้ยข้ามีกลใหม่กลเสร็จเนี่ยเข้าท้องเฮ้ยพูดไปเล่นไปสอนผมไม่ดีนะ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 เฮ้ยสอนไม่ได้เว้ยเองอะความสามารถไม่ถึงหรอกเท่าไหร่ผมก็ยอมจ่ายแต่สอนผมเลยนะ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 เออก็ได้ก็ได้เสาสีจังแต่ว่ากลชุดเนี้ยมันยากมากเลยนะนี่ครับมัดจำ 50,000 แต่ถ้าสำเร็จเนี่ยเอาไป 50,000 เลยครับไม่พอหรอกงั้นเอาไป 5 ล้านเลยครับงั้นเอ็งรีบไปซื้อ M100 ที่ปากซอยเลยนะจะจำไว้นะห้ามกลับมาบ้านก่อน1ชั่วโมงถ้าเอ็งกลับมาบ้านก่อน1ชั่วโมงแล้วก็กลชุดเนี้ยไม่มีทางสำเร็จได้ครับรีบไปเลยครับครับครับชั่วโมงเฮ้ยทำไมออกมาเร็วจังอะครับเหลียวเวลาตั้งครึ่งชั่วโมงเนี่ยมีเองอะเด็ดเป็นบ้าเลยฮะไม่ใช่เองอะไม่ต้องห่วงข้าดูแลเมียเองนู่นสำเร็จไหมครับสำเร็จสิเดี๋ยวสิ้นเดือนอะเองพาเมียเองไปตรวจได้เลยนะถ้าสำเร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะโอนที่เหลียวไปให้เลยนะครับ
ไม่จ้าไม่น่าเชื่อนะคะว่าภรรยาของคุณจะท้องได้จริงๆอ่ะยังไงหมอก็ขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ด้วยนะคะจริงๆเนี่ยต้องขอบคุณนักมายากลคนนึงนะครับเขาสุดยอดไปเลยครับเขาสามารถเสกเด็กเข้าท้องให้เมียผมได้ด้วยอ่ะยังไงนะคะนักมายากลสามีหมอก็เป็นมายากลเก่งเหมือนกันค่ะว้าวนักมายากลมันสุดยอดไปเลยครับพี่รักเที่ยงแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะไปค่ะนักมายากลคนนี้ครับที่เสกเด็กเข้าท้องเมียผมได้ด้วยให้คนนี้เลยครับเสกเด็กเข้าท้องไม่ใช่ครับมึงนี่เองเหรอหัวชั่วเมียจ๋าอุ้ยไม่ใช่เมียจ๋าผมขอโทษโอ๊ยผมขอโทษมึงจะไปไหนโอ๊ยผมขอโทษ